คนจะกู้ชาติยามวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกครับครับมันเป็นคนที่จะต้องมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์แล้วท่านอภิสิทธิ์จะกู้ชาติได้ไหมอาจารย์โอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกครับครับเสนอนโยบายนะครับนโยบายในสถานการณ์วิกฤตอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่านโยบายต้องพลิกแผ่นดินเหมือนรัชกาลที่5เอาชาติรอดยังไงแล้วคุณมาริกาเนี่ยยันที่ออกมาต่อต้านแล้วต่อจันทร์เอาผมอธิบายอย่างนี้ว่าวันที่มหาอำนาจในโลกจักรวรรดิมันจะยึดใช่ไหมประเทศจีนเบ้อเล่อเลยครับกี่ประเทศเกือบ10ประเทศเข้าไปแบ่งประเทศจีนเลยมาครับแบ่งเอาตั้งด่านตั้งท่าเรือค้าขายอังกฤษยึดประเทศอินเดียคนอินเดียมี400ล้านคนอังกฤษมีไม่ถึง20ล้านมันยึดเอาเลยยกกองทัพไป 8,000ครับอินเดียได้เพราะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งเนี่ยทำไมท่านสู้กับฝรั่งได้ท่านต้องดูเงื่อนไขว่าจักรวรรดิน่ะมันคิดจะยึดโลกทั้งโลกประเทศต่างๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรมันบอกว่าประเทศที่ล้าหลังป่าเถื่อนไม่ก้าวหน้ามันจะเข้าไปยึดเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นให้ประเทศนั้นเลิกล้าหลังครับมันก็ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นเหมือนประเทศไทย NGO ว่าอะไรก็ว่าตามสมมตินะฮะคิดไม่ได้ครับรัชกาลที่5ท่านทำลายเงื่อนไขเหล่านั้นหมดค่ะท่านยกเลิกสมบูรณาญาสิทธิราชถืออำนาจของท่านเช่นท่านเลิกทาสใช่มั้ยท่านเปลี่ยนจากจตุสดมเป็นกระทรวงทบวงกรมตั้งรัฐวิสาหกิจเห็นมั้ยฮะมีการปฏิรูปการศึกษามีการเรียกว่าพัฒนาปัจจัยพื้นฐานถนนหนทางไอ้ที่มันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มันมายึดประเทศไทยถูกทำลายหมดท่านใช้อะไรฮะใช้เงื่อนไขของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาจัดการเห็นไหมแต่อำนาจเป็นของท่านอยู่ท่านจึงใช้คำว่าปฏิรูปการปกครองได้ค่ะท่านไม่ได้ปฏิวัตินะท่านปฏิรูปเพราะว่าอำนาจปฏิวัติอยู่กับท่านค่ะนี่คือเงื่อนไขวันนี้ประเทศไทยถูกทำลายเพราะอะไรค่ะท่านเพราะประเทศไทยนี่เป็นเผด็จการเราจะยกเลิกระบอบเผด็จการได้อย่างไรหนึ่งกองทัพทำไม่ได้แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกยึดอำนาจและให้มาอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเห็นไหมฮะพรรคการเมืองไม่รู้ลัทธิประชาธิปไตยที่จะเปลี่ยนแปลงได้มีแต่ลัทธิเลือกตั้งมีแต่นักเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแก้อยู่นั่นแหละเอารัฐธรรมนูญ18ฉบับแล้ว เห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นผมกล้ายืนยันได้เลยว่าที่ผมต้องถอยออกมาเพื่อรักษาแนวทางประเทศไทยว่าเราต้องยุทธศาสตร์ประเทศไทยคือยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นยกออกของกำลังมาครอบหัวคนไทยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูโครงสร้างของสังคมชาติเป็นยังไงจารีตประเพณีวัฒนธรรมเป็นยังไงคนไปแตะสถาบันกษัตริย์เห็นไหมครับมีคนออกมาต้านทันทีเลยคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องกฎหมายแล้วคุณจะคุ้มครองพระมหากษัตริย์หรือไม่คุ้มครองไม่รู้แต่ความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นสมบัติของประชาชนเป็นชาติเลยครับเป็นสถาบันมหากษัตริย์คือสถาบันชาตินะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นชาติแค่คุณไปแตะแค่นั้นมันมีคนออกมาสู้กับคุณทันทีเลยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอยู่3อย่างนะฮะค่ะท่านหนึ่งกฎหมายเอาไปฆ่าคนก็ได้ใช่ไหมฮะประหารชีวิตก็ได้เอาทางแพ่งก็ได้นี่คือกฎหมายใหญ่มากแต่คนก็เลี่ยงเสมอใหญ่กว่ากฎหมายมีอยู่อันหนึ่งไม่ต้องเขียนนะเขาเรียกว่าวัฒนธรรมค่ะเช่นคนอีสานกินข้าวเหนียวอาจารย์ไปออกกฎหมายให้คนอีสานเลิกกินข้าวเหนียวนะเกิดสงครามพวกนี้ใช่ไหมฮะให้เลิกกินลาบกินก้อยไว้วัฒนธรรมนี่ใหญ่กว่ากฎหมายอาจารย์ต้องค่อยๆเปลี่ยนต้องพยายามยุ่ยคนอีสานปลูกยางเดี๋ยวนี้คนอีสานปลูกยางก็ต้องรู้ว่าอ้าวเขากินลาบกินก้อยแล้วโอ้ยมันจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับแล้วคนค่อยๆเลิกค่อยๆให้ความรู้เหมือนการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเนี่ยทำไม่ได้พังหมดเลยครับอย่างเก่งก็ไปทุบวัดทุบวาอะไรเนี่ยแต่ปฏิรูปปฏิวัติวัฒนธรรมในทางจิตเนี่ยทำไม่ได้ฮะเพราะนั้นทุกอย่างต้องกลับมาใหม่ศาสนาเป็นตัวสร้างวัฒนธรรมใช่ไหมครับก็ต้องกลับมาการเมืองเป็นตัวสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมใหญ่กว่ากฎหมายฮะต้องเคารพตรงนี้ไม่ใช่เอามาครอบหัวคนไทยเลยทั้งรุ่นเลยมันไม่ได้อันที่3ใหญ่ที่สุดกฎธรรมชาติหรือกฎจักรวาลพระพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นโลกวิทูเพราะท่านรู้กฎธรรมชาติไงท่านถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่พระพุทธเจ้านี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่อย่างอื่นคือมีเหตุมีผลมีปัจจัยเพราะฉะนั้นกฎอันเนี้ยใหญ่ที่สุดคือกฎธรรมชาติน้ำท่วมเนี่ยห้ามโทษไปโทษธรรมชาติไม่ได้อย่างรัฐมนตรีไปโทษไม่ได้ฮะคุณมีหน้าที่แก้คุณมีหน้าที่บรรเทาต้องทำไปผู้ปกครองเขาไม่ให้โทษอยู่2 อย่างคืออย่าโทษประชาชนและอย่าโทษธรรมชาติเพราะคุณจะต้องเป็นคนทำให้ประชาชนมีความรู้มีความสามารถใช่ไหมฮะเป็นคนดีหน้าที่ของผู้ปกครองแล้วต้องแก้ไขหลายคนบอกประชาชนเป็นยังไงผู้ปกครองก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้
้องบอกว่าผู้ปกครองเป็นยังไงประชาชนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ไปโทษเขาไม่มีสิทธิ์โทษธรรมชาติผู้ปกครองทำไม่ได้อยู่สองอย่างครับในสังคมประชาธิปไตยเขาถึงอยากไปเป็นประชาธิปไตยหนึ่งโกหกสองโกงวันนี้ทำทั้งสองอย่างเห็นไหมทำทั้งสองอย่างไม่ไล่ไม่เลิกเพราะอะไรมันเป็นเผด็จการเพราะนั้นสังคมประชาธิปไตยจึงเป็นสังคมในอุดมคติประเทศประชาธิปไตยเลยอาจารย์ครับเขามีฮิริโอตปะเพราะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องสูงสุดคือคุณธรรมฮะเพราะนั้นผมเรียนอาจารย์ว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยผู้ปกครองรับผิดชอบต่อสภาเพราะนโยบายไม่ใช่กฎหมายเพราะกฎหมายนะทุกคนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใครทำผิดโดนกฎหมายเล่นงานทั้งนั้นแต่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อนโยบายท่านชัยพูดถึงในส่วนของการปฏิวัติที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องเป็นตัวบุคคลจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เข้มแข็งแต่ว่าถ้าสมมติพระชาติจะถามอาจารย์วิวัฒน์ชัยถามในส่วนของที่เป็นหน่วยงานในการที่จะมาตรวจสอบการกระทำผิดของบุคคลต่างๆอย่างเช่นปปช.อาจารย์มีความเห็นยังไงคะผมว่าปปช.นี่หมดสภาพเป็นผมเป็นปปช.ผมลาออกหมดทั้งชุดแหละผมไม่ทนรับเงินเดือนเป็นแสนมีเบ้นเป็นตำแหน่งอาจารย์ค่ะจะต้องขยายความคือทำไมไม่เพราะว่าปปช.เนี่ยเสนอถอดถอนคนที่บอกว่ากระทำความผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบ4คนส่งไปสว.เรียกที่ผ่านมา4คนก็มีเอาสมัยคุณอะไรนพดลปฐมะพอละแล้วก็คนล่าสุดคนล่าสุดก็คือคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณสุเทพคุณสุเทพขอโทษครับขอโทษอภัยคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมชอบท่านเฉลิมอยู่ผมจะพูดถึงก็เป็นถอดถอนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ก็ถือว่าปปช.โกหกสว.เขาไม่เชื่อทำไมเขาไม่เชื่อล่ะท่านมีอะไรไปแสดงกับเขาสว.คือวุฒิสมาชิกที่ร่างกฎหมายในเมื่อเขาไม่เชื่อท่านท่านก็หมดเกียรติยศหมดศักดิ์ศรีแล้วยิ่งกว่าพันท้ายรถสิงห์ทำหัวเรือหักอีกอยู่ทำไมให้เขาเลือกตั้งกันใหม่สรรหาคนใหม่ดีกว่าผมว่าอันนี้เรื่องสำคัญนะครับแนวทางขจัดปัญหาท่านชิงชัยเสนอแล้วว่าจะต้องมีคนคนหนึ่งที่จะเป็นผู้เข้มแข็งแล้วก็มาเริ่มแล้วก็จะต้องมีกองทัพในการที่จะช่วยเหลือต้องหาคนที่ดีมาอยู่ต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือกันแต่กองทัพเดี๋ยวนี้ผมคือที่มาของกองทัพเนี่ยสมัยก่อนทหารมันเป็นนักรบทั้งนั้นแต่ละคนนี่รบเคียงบ่ายกเคียงไหล่จะตายเคียงกันภายใต้ธงชัยเฉลิมพลแต่ทหารเดี๋ยวนี้ขึ้นมาพ่อนายคือตั้งแต่รัชกาลที่5เลิกทาสแล้วไม่ให้มีทาสไม่ให้มีนายทาสแต่พวกทหารไทยเนี่ยเอาเชือกกล้วยไปผูกคอเดินตามทักษิณนายตอกเขาเลือกท่าเขาปลดโซ่ตัวออกปลดเอ็นร้อยหวายออกแต่นี่เอาเชือกกล้วยผูกเอาเชือกเส้นได้ผูกวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องหาทหารที่ประวัติการรบเด็ดขาดทหารเชื่อมีความพร้อมที่จะตายเพื่อแผ่นดินคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะตายแผ่นดินเยอะผมเห็น6ตุลา14ตุลาหรือเสื้อแดงเสื้อเหลืองรบกันเนี่ยไม่เคยใครกลัวกระสุนปืนเลยเอาหนังกระติกยิงกันบ้างวิ่งเขาใส่ตำรวจบ้างนี่คือเลือดความเป็นไทยยังมีอยู่ผมยังดีใจว่าเรายังมีความเข้มโหดมีความเข้มแข็งอยู่แต่มันมีพวกนายทุนส่วนใหญ่ไอ้พวกไอ้หมูอ้วนทั้งหลายที่เวลาเกิดบ้านเมืองเปลี่ยนการปกครองมันพร้อมที่จะหนีหอบไปพร้อมด้วยเงินขึ้นเครื่องบินเป็นลำลำไอ้พวกนี้คือพวกที่เราต้องกำจัดที่แรกผมไม่เคยเห็นด้วยกับเขมรที่ต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์3ล้านคนนะเดี๋ยวนี้ผมชักดูมันก็เข้าท่าเหมือนกันนะเราก็อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับว่ามนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดหมายความว่าคนมันคิดได้ทุกอย่างไงมันเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่มนุษย์เนี่ยต้องขึ้นต่อหลักการนะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยคุณต้องเสนอหลักการที่ถูกต้องขึ้นไปนำนำด้วยหลักการและใครปฏิบัติหลักการถูกต้องอธิบายได้ปฏิบัติได้เสียสละพอเนี่ยจะถูกประชาชนยกให้เป็นผู้นำเองอย่าไปเสนอตัวเองว่าขอเป็นผู้นำหน่อยนะมันไม่ได้หรอกครับเช่นเราจะไปบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ตัวเราเหมาะสมแล้วขอเป็นผู้นำไม่ได้เพราะนั้นเมื่อวันนี้เราเสนอเรื่องประชาธิปไตยขึ้นไปกองทัพพรรคการเมืองประชาชนเนี่ย มันต้องมองประโยชน์ชาติเนี่ยจะร่มเย็นผาสุกเนี่ยโอ้ถ้าประชาชนเขามีอำนาจปกครองกันเองนะตัวเขาจะเลือกผู้แทนเข้ามาแบบประชาธิปไตยนะไม่ใช่เลือกแบบเผด็จการและเขาจะได้มาเป็นผู้ปกครองตัวเองคนที่มาปกครองตัวเองนะประชาชนครับผีบ้าอะไรเขาจะเลือกคนมากดขี่ตัวเองมาออกกฎหมายบีบตัวเองมาขูดรีดตัวเองไม่มีฮะเอาประโยชน์ตัวเองไปให้ต่างชาติวันนี้พูดอย่างนี้มันต้องกล้าพูดว่าผมเป็นพรรคที่ไม่มีผู้แทนราษฎรนะที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยพรรคขวางใหม่ถูกยุบไปรวมกับไทยรักไทยวันนี้ผมตั้งขึ้นมาใหม่ผมออกจากสิ่งผิดมายืนอยู่กับสิ่งที่ถูกคือนโยบายนโยบายคือต้องสร้างประชาธิปไตยเพราะนั้นนโยบายเผชิญหน้าที่ผมก็ต้องร่างนะฮะใครจะเอาด้วยกับผมไม่ว่าหรอกแต่ผมจะเสนอสิ่งที่ถูกคือเราจะเอาประโยชน์ชาติที่สูญเสียไปนะมาเป็นเงื่อนไขในการที่ผลักดัน
คุณจะเอามันกลับคืนมาให้เป็นของคุณได้ไงอาจารย์หนึ่งอำนาจต้องเป็นของคุณถ้าอำนาจเป็นของพรรคการเมืองอยู่เขาหากินอยู่กับพวกนั้นมันไม่กล้าแตะหรอกแต่ผมกล้ายืนยันว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อกำหนดแนวทางนโยบายที่จะเอาทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยกลับคืนมาเป็นของประชาชนให้ได้ผมจะเสนอหลักการใครจะปฏิบัติหลักการนี้ให้สำเร็จได้ก็มาร่วมกันทำนะฮะเราต้องทำร่วมกันไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาเป็นฮีโร่โดยขี่ม้าขาวมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ชิบหายเลยครับเพราะนั้นคุณต้องสามารถเข้าใจในเงื่อนไขทั้งหมดแล้วสรุปรวมเป็นแนวทางนโยบายนโยบายคืออะไรครับนโยบายที่สิ่งที่จะต้องทำในสิ่งที่มันยังไม่เกิดวันนี้ทรัพย์สมบัติของชาติมันไปเป็นของต่างชาติเยอะแยะหมดแล้วพวกทรัพย์ของเราเงินไม่รู้กี่ล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่ของประเทศแล้วผมมีนโยบายที่จะเอามันคืนมาเห็นไหมเพราะนั้นประเทศเราสูญเสียไปผมต้องกำหนดนโยบายที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มันคืนมาค่ะมันต้องมีการเมืองไงฮะต้องมีหลักการโอ้สุดยอดในการที่จะเอาคืนมาอยู่ๆคุณไปบอกเอาคืนมาแล้วคุณไม่มีอำนาจรัฐประชาชนมีแต่ไปเรียกร้องเอาคืนมาม็อบออกมาเต็มประเทศยึดทำเนียบก็ได้จริงหรือเปล่าอาจารย์แล้วได้อะไรค่ะท่านที่สุดกลับไปก่อนที่จะเบรกค่ะผมเป็นเพียงผมเด็กกะลีอันนึงเห็นเกาหลีไหมครับค่ะทำไมคะอยู่เด็กอายุไม่กี่ปีเองไม่ได้มีความสามารถเลยแต่ระบบประเทศก็บอกคนนี้เป็นได้ชี้เห็นว่าผู้นำเนี่ยถ้าคนทั้งชาติยอมรับก็เป็นได้ผมบอกว่าคุณพานทองแท้เนี่ยประสบการณ์เป็นผู้ชายเป็นลูกชายคนโตถ้าระบบโบราณเนี่ยเขาต้องเอาคนนี้เป็นนายกลองถ้าเอาคุณพานทองแท้ลงดิผมก็บอกคนก็อาจจะเป็นนายกก็ได้อาจจะเก่งคุณยิ่งรักก็ได้นี่ชี้ให้เห็นว่าผู้นำเนี่ยมาจากอะไรครับคือการกลุ่มสภาพมันไม่เหมือนกันฮะท่านวันนี้พรรคการเมืองมันขึ้นกับบุคคลขึ้นกับกลุ่มทุนเขาสั่งยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะเขาสั่งยังไงก็ได้ท่านคุณทักษิณเป็นรัฐบาลเอง1ครั้งเห็นไหมฮะเป็นนายก2สมัยเห็นไหมฮะวันนี้มีรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมใช่ถามว่าคุณ4ครั้งแล้วนะถ้ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้เอาความเป็นธรรมให้ประชาชนไม่ได้นะประชาชนไม่ได้โง่นะค่ะท่านพรรคประชาธิปัตย์เองนี่ไม่ใช่การกล่าวหาหรือใส่ร้ายนะเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ค่ะเป็นรัฐบาลก็มากที่สุดเป็นฝ่ายค้านก็มากที่สุดมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีนโยบายพลิกแผ่นดินเลยนอกจากนโยบายรูทีนแข่งกันทำประชานิยมกันไปเรื่อยๆเพื่อแย่งอำนาจรัฐกันฉันจะได้ขึ้นปกครองพูดมันก็ถูกทั้งปีแหละใช่ไหมฮะแต่คุณต้องรู้นะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำให้กับประชาชนนะคุณจะทำอะไรค่ะท่านถ้าอย่างนั้นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะมาฟังเสียงจากประชาชนนะคะว่าท่านอยากที่จะให้รัฐบาลหรือว่าอยากจะให้ประเทศชาติของเราเป็นแบบไหนนะคะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในช่วงสุดท้ายของรายการโดยที่ท่านแสดงได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011นะคะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133-4ค่ะเดี๋ยวกลับมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทางโทรศัพท์ค่ะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะส่วนทาง SMS ค่ะส่งมาได้ที่หมายเลข489-0011ค่ะโดยพิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011นะคะขณะนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะฮัลโหลค่ะพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจากการทำคือได้ติดตามรายการตลอดค่ะแล้วก็ที่ติดตามนี้ส่วนหนึ่งที่อยากจะขอที่ชมอาจารย์ทั้งสองท่านครับต่อที่ตามอยู่ตลอดเวลานะก็เห็นด้วยนะครับที่ที่อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองที่ได้คุยแล้วก็ได้ออกการทำงานการอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับค่ะครับเวลานี้นะฮะผมได้วิเคราะห์จากฝ่ายการเมืองซึ่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์หวังว่า
อะไรก็อ้าง15 ล้านเสียงเนี่ยนะฮะค่ะที่ผ่านมา